สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกันในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีที่10กันยายนทุกคนครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะหลงลืมนะครับพรุ่งนี้ MotoGP กลับมาแล้วนะฮะกลับมาคราวนี้ที่มิซาโน่ประเทศอิตาลีการถ่ายทอดสดแน่นอนนะครับเวลาก็ใกล้เคียงอันเดิมนั่นแหละใครที่ยังจำสนามที่แล้วได้นะฮะพรุ่งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับรอบซ้อมครั้งที่1ครั้งที่2ไม่แน่ใจว่าจะเป็น Fox 2นะครับเพราะว่า Fox 1น่าจะเป็น Formula 1ใช่ไหมครับประมาณสักถ้า Moto 3ก็ประมาณสักบ่าย2นะฮะ Moto GP FP 1น่าจะมาประมาณสักบ่าย 2:50-55 ประมาณนั้นก็ไปติดตามรับชมได้เจอกันที่ช่อง Fox 2หรือไม่ถ้า Fox 2ไม่มีก็ลองไป Fox 1ผมว่าน่าจะได้รับชมแน่นอนนะครับแต่วันนี้อุ่นเครื่องกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคนบ้าทีมหรือว่าซูซูกิทั้งทีมเลยนะฮะออกมาให้ข่าวออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าสนามมิซาโน่เรดแรกพวกเขาน่าจะโชว์ผลงานออกมาได้ดีเพราะว่ามีความพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวนะครับเอาเริ่มจากนักแข่งก่อนแล้วกันอเล็กลินนะครับนักบิดที่ต้องเรียกว่าหลายคนก็เอาใจลุ้นเอาใจเชียร์เพราะว่าไปพลาดในช่วงแรกๆของต้นฤดูกาลไปผ่าตัดมานะฮะอเล็กลินยอมรับนะครับว่าแม้ร่างกายจะไม่พร้อม 100% บอกมาแบบนั้นใครที่เป็นแฟนนักบิดหมายเลข42คนนี้ก็ใจร่มๆกันนิดนึงนะครับว่าอาการบาดเจ็บยังไม่ 100% ตามที่เขายืนยันมาแต่เขาบอกว่ามีความพร้อมมากกว่าสนามที่ผ่านมาอยู่พอสมควรเพราะว่า เว้นระยะห่างไปเกือบๆเดือนเนี่ยพักฟื้นร่างกายอาการบาดเจ็บที่ผ่าตัดไหลมาเนี่ยดีขึ้นเกือบๆจ่านะครับเกือบๆจะ 100% ดังนั้นลินก็เลยมั่นใจนะฮะว่าสนามแห่งนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำผลงานได้ดีถึงขั้นโพเดียมเลยทีเดียวนะครับด้วยตัวแข่งที่เราได้เห็นเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังในช่วงท้ายคลิปนะครับว่าสิ่งที่ทั้งนักแข่งทั้งกุนซือของทีมเนี่ยออกมาแสดงความมั่นอกมั่นใจในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง นะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปตามที่พวกเขาหวังกันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยกันช่วงท้ายคลิปนะฮะมาที่จวนเมียอีกคนนึงฮะโอ้ต้องบอกว่าเป็นนักแข่งที่ร้อนแรงออกมากๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าขึ้นโพเดียมครั้งแรกในชีวิตอันดับ2นะครับแล้วสนามล่าสุดมีโอกาสจะขึ้นโพเดียมอันดับ3ด้วยซ้ำจริงๆต้องเรียกว่าเมียเนี่ยมีโอกาสจะชนะมากกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีธงแดงจากกรณีที่มาริเบียเลสเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าในตอนนั้นจวนเมียนักบิดหมายเลข36ของทีมเนี่ยอยู่ในช่วงที่บอกว่าทิ้งห่างอันดับ2ไว้เนี่ยร่วมๆ2วินาทีเป็นไปได้สูงนะครับที่เราจะได้เห็นนักบิดดาวรุ่งจากสเปนของทีมซูซูกิคนนี้เนี่ยคว้าชัยครั้งแรกถ้าเกิดว่าไม่ตีธงแดงซะก่อนเพราะว่าตีธงแดงมาปุ๊บรถของเมียแน่นอนเสียเปรียบทุกคนเพราะว่าด้วยยางหน้าที่ไม่ใช่ยางหน้าใหม่เพราะว่าใช้ไปแล้วไงนะฮะเอายางหน้าชุดเดิมเนี่ยชุดที่วิ่งมาตั้ง 17-18 รอบเนี่ยมาใช้ไงนะฮะไม่เหมือนคนอื่นคนหนึ่งก็เปลี่ยนยางใหม่สดๆออกมาก็เลยทำให้อันดับของเขาในตอนนั้นก็ร่วงลงมาสุดท้ายเขาก็เข้าอันดับที่4ก็ถือว่าไม่เลวแต่สิ่งที่มันน่าจะได้ดีกว่านั้นก็คือเขาน่าจะยืนโพเดียมอันดับ3เพราะว่าพอสวาโกโรนะครับนักบินหมายเลข44ของ KTM เนี่ยไปหลุดโค้งไปเหยียบเส้นเขียวนะครับแทร็กลิมิตหลุดออกไปก็เอาตามจริงก็น่าจะมีการปรับอันดับของพอลลงไปแล้วก็ดานจวนเมียขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายทางเขาเรียกว่ากรรมการนะฮะเรียกว่าเป็นเลสเดเรกชันเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เลยทำให้จวนเมียเนี่ยคว้าอันดับที่4ไปนะก็บ่นเสียดายอยู่เหมือนกันเมียเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจบอันดับที่8ที่มิซาโน่แห่งนี้อันนั้นก็ยืนยันได้ว่าเขาก็คงจะมีความถนัดนะครับมีความคุ้นเคยมีความมั่นอกมั่นใจในมิซาโน่สนามนี้พอสมควรอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งมาได้อันดับโพเดียมนะครับครั้งแรกในชีวิตแล้วก็จบอันดับ4มีโอกาสที่จะขึ้นไปช่วงชิงแม้กระทั่งตำแหน่งโพเดียมอันดับ1ด้วยซ้ำเนี่ยสิ่งนี้มันก็เลยทำให้เขามั่นอกมั่นใจมากขึ้นว่าในตอนนี้ซูซูกิทีมซูซูกิเนี่ยโดยเฉพาะฟอร์มอันร้อนแรงของเขาเนี่ยไม่กลัวแล้วล่ะจะทีมไหนก็ตามพร้อมที่จะใส่เดี่ยวได้หมดว่ากันประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความเขาเรียกว่าตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะแก้มืออีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไล่แซงแจ็คมิลเลอร์นะครับในเลสก่อนหน้าที่จะมาเป็นเลสที่2นะฮะเลสหนึ่งที่เลสบลูริงเนี่ยเกือบจะมีโอกาสได้จี้โดวิโซโซถ้ามันไม่หมดรอบการแข่งขันก่อนใช่ไหมล่ะ
พอมาเรสที่2ช่วงชิงการเป็นผู้นำตั้งแต่ช่วงต้นเกมได้นะครับนั่นแหละก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาคาอกคาใจนะแล้วประกอบกับสนามที่มีคาแรคเตอร์สนามสั้นมากในทางตรงนี่ประมาณ500กว่าเมตรแล้วมีทางโค้งที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโค้งขวา10โค้งซ้าย6โค้งทุกคนลองคิดดูนะครับว่าเครื่องยนต์สูบเรียงของซูซูกิจะเสียเปรียบค่ายอื่นไหมเอาตามจริงนะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยทีมสูบเรียงก็มีอยู่2ใช่ไหมมียามาฮ่ากับซูซูกิผมมองว่ายามาฮ่าเนี่ยน่าห่วงที่สุดแต่ซูซูกิเราได้เห็นนะครับการดันเนินใน Red Bull Ring นะฮะหรือจะเป็นในช่วงการออกจากโค้งที่เป็นโค้งหักศอกแล้วก็ดันทางตรงต่อเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสูบเรียงทีมนี้ไม่ได้ว่าเสียเปรียบสูบ V เลยเราได้เห็นว่าเซกเตอร์3นะครับที่มีการเข้าโค้งแล้วก็ดันทางตรงออกเนี่ยสปินออกจากโค้งอย่างเร็วมากในขณะที่ยามาฮ่ามีปัญหากับเซกเตอร์3นะครับก็คือคาแรคเตอร์สนามเหมือนประมาณว่าพอเจอโค้งหักศอกปุ๊บเราจะต้องดันความเร็วรอบต่ำๆขึ้นสูงๆเนี่ยยามาฮ่าเจอปัญหามากนะอาจจะด้วยสิ่งที่เราคุยกันแล้วพละกำลังเครื่องยนต์การดรอปรอบลงไปหรือแม้อาการกินยางยังไงก็แล้วแต่ซูซูกิกลับทำได้ดีกว่า KTM ซะด้วยซ้ำทำได้ดีกว่าดูคาติเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้จวนเมียเขาค่อนข้างที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวแข่งเราคุยกันตลอดใช่ไหมฮะว่าซูซูกิปีนี้ค่อนข้างจะเพียบพร้อมมากเรื่องของตัวแข่งขาดแต่เพียงฟอร์มของนักแข่งผมวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างนั้นในตอนแรกๆใช่ฮะก็เพราะว่าในช่วงแรกอเล็กลินก็เป๋ไปจนได้ผ่าตัดเพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุอะไร ที่เราเห็นแม้กระทั่งจวนเมียนะครับอาจจะล้มเองไปครั้งนึงแล้วก็ทำคนอื่นทำให้ล้มครั้งนึงเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มเขามาพีคในเรสที่4เรสที่5เห็นป่ะฮะนั่นแหละมันเลยทำให้เราจะต้องมากลับมามองทีมนี้ด้วยว่าเอหรือว่าฟอร์มจะเข้าฝักเต็มทีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นจวานเมียนะครับในการที่ว่าเข้าโค้งเบรกหนักๆเนี่ยยังขาดกันเกินอยู่เยอะแล้วก็ในส่วนของทางตรงเครื่องยนต์ของซูซูกิก็อาจจะแบบว่าไม่ได้คู่ขี้สูสีสูวีสักเท่าไหร่แต่มาในปีนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันแมทกันนะซูซูกิกลายเป็นทีมที่รถแข่งมีปัญหาน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทีมอื่นไม่ได้ว่าเด่นอะไรมากขึ้นในแต่ละด้านหรอกแต่ว่าแค่การจัดการปัญหาหรือว่าความพร้อมการเซตรถต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเข้ากันได้ดีกับนักแข่งเหลือเกินในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยรถแรงนักแข่งสไตล์การขับไม่แมทเซตอัพรถมาไม่ดีในสนามนั้นๆนักแข่งฝีมือดีรถมีปัญหาแต่ซูซูกิปัญหาหยิบย่อยพวกนี้กลับกลายเป็นไม่ค่อยมีนะฮะนี่แหละแต่เลยทำให้หลายๆคนรวมกระทั่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยวิพากษ์วิจารณ์จวนเมียไปเหมือนกันนะครับว่านี่คือม้ามืดคนหนึ่งที่เหมือนจะหาความลงตัวได้จริงๆเนี่ยผมขอพูดถึงจวนเมียเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าอเล็กลินเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายสมบูรณ์เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะห่วงนักแข่งคนที่มีโอกาสได้ลุ้นโพเดียมอยู่แล้วแต่ลินก็ยังไม่สมบูรณ์แต่เมียเนี่ยความพร้อมในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยมาเต็มมากๆส่วนนึงคาอกคาใจอยู่นะฮะว่าแบบทำไมถึงมีโอกาสที่จะขึ้นโพเดียมไม่ได้ขึ้นนะฮะหรือมีโอกาสที่จะไปใส่เดี่ยวกับโดวิด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าแซงแจ็คมิลเลอร์ได้เร็วกว่านี้สัก2รอบอะไรทำนองนั้นเลยทำให้เด็กคนนี้มั่นอกมั่นใจแล้ว FC ของคนบ้าทีมแน่นอนครับผมว่า1ใน2คนนี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะลุ้นเพราะว่าทางตรงอย่างที่เราทราบกันว่ามันไม่เยอะแล้วโค้งคือซูซูกิอาจจะพลิกรถไม่เร็วเท่ากับยามาฮ่าแต่ทำได้ดีกว่าสูวีแล้วกันให้ความคิดเห็นไปอย่างนี้นะคือแน่นอนว่ายามาฮ่าเนี่ยพละกำลังเครื่องยนต์ทางตรงอัตราเร่งในช่วงทางต้นดันเนินดันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ดีแต่สนามนี้ไม่มีเนินไม่มีอะไรให้เล่นให้ดันแต่จะต้องพลิกโค้งในส่วนนี้อาจจะเข้าทางยามาฮ่าอยู่ถ้าเกิดว่ารถยังแก้ปัญหาได้เสร็จสรรพแล้วนะฮะนั่นแหละแต่ซูซูกิผมมองว่าอาจจะเป็นรองยามาฮ่านิดหนึ่งในโค้ง16โค้งที่เรามีอยู่เนี่ยในมิซาโน่แต่ดีกว่าซูวีแน่นอนดังนั้นอาจจะได้เห็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์กับเด็กคนนี้นะครับจับตาดูให้ดีว่าจวนเมียนักบินหมายเลข36เนี่ยเพราะว่ามิซาโน่เนี่ยแข่งกัน2ครั้ง
ทุกคนฮะเวลาแข่งกันก็แล้วแต่ในปีนี้สนามไหนก็ตามที่แข่งกัน2ครั้งเนี่ย2เรสเนี่ยบางทีบางครั้งมันมีโอกาสที่จะได้แก้ตัวทั้งทีมช่างทั้งตัวนักแข่งเองว่าเขาพลาดสเต็กเตอร์ไหนเขาพลาดโค้งไหนอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยในตอนแรกบางทีเราอาจจะเห็นนักแข่งบางคนที่อาจจะฟอร์มไม่ได้ว่าเลือดดูอะไรมากมายนักในเรสแรกสมมุตินะฮะเรสที่2เนี่ยเขาอาจจะกลบจุดอ่อนจุดด้อยตรงนั้นแล้วก็มาพุ่งเจอในเรสที่2แบบว่าโอเคละไปในทางที่ทีมช่างก็รู้ไต่แล้วว่าอ๋อโอเคควรจะเซตรถแบบนี้นักแข่งก็รู้แล้วว่าเร็วได้ตรงไหนเบาได้ตรงไหนใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จตั้งแต่เรสแรกนะฮะในเนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ย13เนี่ยประสบความสำเร็จตั้งแต่เรสแรกปุ๊บอาจจะแบบว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จต่อเนื่องได้เพราะว่าแน่นอนว่าอ๋อเซตรถแบบนี้ถึงชนะอ๋อขับสไตล์นี้มันถึงไปได้เร็วขึ้นนั่นไงฮะดังนั้นคนบ้าทีมก็ผมเลยมองว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ฉกชิงโพเดียมหรือมากกว่านั้นจวนเมียเนี่ยอาจจะประกาศกล้าวนะครับเป็นผู้ชนะก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเพราะว่าสภาพรถของซูซูกิผมบอกแล้วไงว่าตอนนี้เหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวโอเคเหลือเกินนะในวันที่ยามาฮ่าก็เจอปัญหาในวันที่ซูวีค่ายอื่นๆก็อาจจะยังไม่ค่อยที่จะแมตช์กับสนามคาแรคเตอร์สนามยุคเก่าแบบมิซาโน่แบบนี้ใช่ไหมครับอีกอย่างก็ดาวิดีเบรวิโอดาวิดีบิโอนะครับลุงเดของเราเนี่ยก็ออกมาให้ความเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่ามั่นอกมั่นใจว่าเฮ้ยจอนเมียเนี่ยสนามโปรดของเด็กคนนี้นะเออดังนั้นก็เลยมั่นใจในเด็กในสังกัดเบอร์36คนนี้ว่าเขาจะสามารถที่ตกผลึกเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน2เรสที่ผ่านมาเนี่ยที่มันคาอกคาใจอยู่เนี่ยมาระเบิดฟอร์มอันสุดยอดในตรงนี้ได้อเล็กลินก็เหมือนกันนะครับคือร่างกายที่พร้อมกว่าเดิมเนี่ยก็เลยทำให้ซูซูกิเนี่ยอาจจะมาดีแพ็คคู่กับลุงเดก็ว่าไปประมาณนั้นใช่ไหมครับโอเคฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวของคนบ้าทีมนำมาบอกมาเล่าหลายคนอาจจะบ่นผมว่าเอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยไม่พูดถึงทีมนั้นสักทีทีมนี้สักทีคนนั้นคนนี้สักทีบางคลิปเนี่ยผมตั้งหัวข้อไว้ว่ามันเป็นคลิปของใครถ้าผมตั้งดูคติผมคงเน้นแต่ดูคติเยอะๆคงไม่ได้กล่าวถึงอะไรทีมอื่นให้มากมายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นยืดเยื้อกลายเป็นว่าเอ๊ะไม่รู้จะเอายังไงไม่พูดตามหัวข้อคลิปเลยนะฮะอย่างคลิปนี้ผมพูดถึงซูซูกิผมก็จะไม่พยายามเอ่ยถึงทีมนั้นทีมนี้คนนั้นคนนี้ให้มากมายนะครับมันเสียเวลาใช่ไหมนอกจากว่าจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการซ้อม FP1 FP2 เราเจอกันก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่า3ทุ่มหรือว่า4ทุ่มเนี่ยแน่นอนผมคงจะต้องเอาทุกทีมพยายามเป็นทุกทีมอาจจะไม่ทุกคนมาวิเคราะห์ให้ฟังแบบครบถ้วนดังนั้นได้โปรดเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะผมไปอคติทีมนั้นคนนั้นคนนี้ไม่พูดถึงเลยหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะครับยืนยันเต็มที่ผมอาจจะมีนักแข่งคนที่ชอบอาจจะมีคนที่ปลื้มอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์แบบนี้ผมก็พยายามพูดพยายามจะเอาทุกทีมมาได้แต่มันก็ต้องเอามาทีละคลิปบางทีบางครั้งใช่ไหมครับว่าไม่ได้เอามารวมหรือถ้าเอามารวมก็รอเป็นพรุ่งนี้คุยกันยาวๆแล้วกันเนาะโอเคครับให้กำลังใจซูซูกิคนบ้าทีมกันไปผมเองก็เชื่อนะครับว่า1ใน2คนเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์หรืออาจจะดีแพ็คคู่ก็ได้นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันแบบยาวๆย้ำอีกครั้งนึงใครจะดู FP1 FP2 ซ้อมครั้งที่1ครั้งที่2ติดตามได้ทาง Fox Sports HD น่าจะ2ถ้า2ไม่เจอก็ไป Fox Sports HD ธรรมดานะครับประมาณสักบ่าย3 MotoGP มานะฮะแต่ถ้าก่อนนั้นก็จะเป็น Moto3 ส่วน FP2 ก็น่าจะมาประมาณช่วงค่ำๆ3ทุ่มกว่าเราก็คุยกันเช่นเดิมนะครับผลการซ้อม2รอบวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ